ไปดูเรื่องของรถเมย์ NGV กันบ้างก่อนหน้านี้มีการประมูลและชนะไปเรียบร้อยนะคะกับบริษัท Best Wind Group ค่ะได้รถ NGV ที่จะนำเข้ามาให้กับคสมกถึง489คันแต่ยังไม่สามารถนำรถออกมาจากกรมศุลกากรได้เนื่องจากติดปัญหาการสำแดงเรื่องภาษีแล้วก็แหล่งที่มานะคะตอนนี้ค่ะคสมกเขาก็ค่อนข้างที่จะเร่งดำเนินการมีการประชุมบอร์ดนะคะโดยทางคุณสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลผู้อำนวยการคสมกก็บอกค่ะตอนนี้นะคะก็เร่งที่จะสอบถามความคืบหน้าเรื่องของรถเมย์ NGV แต่ยังไม่สามารถยุติได้ค่ะเนื่องจากว่าต้องรอระบุแหล่งกำเนิดให้ชัดเจนว่าตกลงรถเมย์ NGV ในกลุ่มนี้ผลิตในมาเลเซียหรือว่าที่จีนนะคะแล้วก็ยังเป็นปมประเด็นขัดแย้งกันระหว่างกรมศุลกากรเขาเชื่อว่ารถเมย์ NGV นี้ไม่ได้ผลิตที่มาเลเซียค่ะแต่ผลิตที่จีนขณะที่ผู้ที่นำเข้ามานะคะคือบริษัท Best Wind Group ค่ะยืนยันรถเมย์นี้ผลิตที่มาเลเซียค่ะดังนั้นตอนนี้คสมกทำได้เพียงแค่ทำหนังสือสอบถามไปที่กรมศุลกากรกรมศุลกากรในฐานะที่ตรวจสอบหนังสือแล้วก็ตอบกลับมานะคะว่าต้องอยู่ระหว่างการหาแหล่งกำเนิดซะก่อนค่ะก็แน่นอนว่าสวนทางกับข้อมูลของบริษัท Best Wind Group ที่ให้กับคสมกนะคะเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจนดังนั้นคสมกก็เหมือนจะทำอะไรไม่ได้ทั้งที่อยากจะเอารถมาให้บริการประชาชนค่ะไปฟังเสียงของคุณสุรชัยกันเลยค่ะคสมกเองอะนะไม่ได้อยู่ในฐานะซึ่งต้องไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารถคันนี้เป็นมาประกอบในมาเลย์หรือประกอบในประเทศจีนเราไม่รู้จริงๆถามว่าวันนี้เราอยากได้รถไหมเราก็อยากได้รถเพื่อมาใช้บริการแต่การเอามาถ้ามันไม่ตรงไปตามสัญญาไม่ไปตรงไปตามระเบียบก็มันจะเกิดปัญหาฟ้องร้องกันภายหลังอีกไม่กล้าตอบว่าวันไหนแต่ตอบว่าก็คงต้องขอข้อมูลที่ชัดเจนเอาอย่างนี้สิครับแล้วก็ถามข้อมูลกับกรมศุลกากรไปหลายฉบับนะก็ยังไม่ได้รับคำตอบครับผมย้ำทุกฝ่ายนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะกำลังมีความขัดแย้งกันบนภาษีของประชาชนยังไงก็เร่งดำเนินการให้ชัดเจนมากกว่านี้แล้วกันค่ะ